ฮัลโหลฮัลเล่10:10พอดีนะครับกับผมหนุ่ยพงสุขนะครับนี่คือแบร์ไตไลฟ์สดทันทีที่มีเรื่องในซีรีส์หนุ่ยทอล์กหนุ่ยโททุกวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณนี้เราก็จะเอาประเด็นที่น่าจะเป็นที่จับจ้องและต้องการคำตอบมากที่สุดของสังคมนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่รีเลทเทคโนโลยีอะไรก็ตามที่มันมีการรีเลทไอทีแวดวงเทคเราก็จะมาพูดคุยกันโดยการเสาะหาคนที่รู้ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆ นะครับมาทอล์กและโทรให้คุณผู้ชมฟังหนุ่ยจะโทรเองคุณผู้ชมไม่ต้องโทรหาเขาผมจะมีคำตอบมาให้วันนี้เป็นประเด็นใหญ่น่าสนใจมากเพราะว่าในประเทศ อย่างกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับใน EU เนี่ยเขาร้อนกันมากเลยเมืองไทยก็มีเรื่องร้อนแต่ร้อนคนละเรื่องร้อนเรื่องเงินบริจาคอยากจะให้เคลียร์เปิดบัญชีอยากจะให้มีความชัดเจนจะด้วยประเด็นว่าดับไฟป่าโควิดหรือจะเป็นเกี่ยวกับการทำบุญเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ดังก็รีเลททั้งสิ้นอันนี้ประเด็นบ้านเราแต่ประเด็นบ้านเขาครับไปดูภาพกันวายการ์ดซึ่งเป็นเรื่องของบริษัททางด้านการเงินนะครับเอาเป็นว่าไม่ใช่บริษัทใหม่ไม่ใช่สตาร์ทอัพก่อตั้งตั้งแต่ปี1999ในประเทศเยอรมนีแล้วก็อยู่เบื้องหลังการให้บริการข้อมูลประมวลผลทางธุรกรรมให้กับเว็บไซต์ด้านการพนันด้านเว็บโป๊ดังๆทั้งโลกคือจะนิยามเขาว่าเขาเป็นเบื้องหลังเว็บโป้เดี๋ยวก็จะดูหื่นไปหน่อยต่อเป็นว่าอะไรก็ตามที่รวมถึงการทำธุรกรรมออกบัตรเดบิตบัตรเครดิตระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งต่างๆ Wirecard มักจะอยู่เบื้องหลังผู้ที่ดูดีขึ้น Google Apple WeChat เป็นลูกค้าเขาคนที่เราเคยมารีวิวเป็นสตาร์ทอัพที่มีคนไทยมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ 10x นะฮะนี่บัตรผมเองนะไม่มีเลขนะ 10x ซึ่งเป็นคริปโตเคอเรนซีที่เอาเงินใส่เข้าไปในบัตรแล้วไปรูดใช้ตามจุดรับของ Visa Mastercard ได้เนี่ย 10x ก็เป็นลูกค้าของ Wirecard เหมือนกันอ้าวอย่างนี้ก็ระส่ำสิครับเพราะอะไรครับบริษัทที่มีมูลค่าสูงกว่าธนาคารอันดับ1และอันดับ2ในเยอรมนีสูงกว่ามูลค่าของ Deutsche Bank Commerce Bank มีลูกค้าอยู่ 300,000 รายทั่วโลกรวมถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ที่พูดกันไปแล้วก็ช่วงรุ่งเรืองเนี่ยมูลค่าในตลาดเนี่ยนะครับสูงสุดถึง 2.8 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐร่วงกรูดอ้าวไปดูกราฟกันเหมือนดูหนังจิมแคลรี่ยังไงก็ไม่รู้เนาะมันมีหนังล่าสุดของจิมแคลรี่เนี่ยแต่นานละหลายปีละก็พูดถึงเนี่ยการไปออกรายการพูดการเกี่ยวกับลงทุนอยู่หุ้นตกเห็นนี่คือตัวเลขกราฟจากบริษัท Wirecard AG ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เยอรมนีแฟรงก์เฟิร์ตนะครับเอาเป็นว่าจดมาในปี2005ไม่ได้จู่ๆก็ออกเลี้ยวแต่บริษัทอายุ21ปีอยู่ๆครับล่าสุดนี่เขาบอกว่าผลมูลค่าหุ้นหายไป 98% แปลว่าอะไรครับลง100เหลือ2บาทนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คนไทยเราก็สนใจประเด็นนี้กันพอสมควรโดยเฉพาะ800กว่าท่านนะเวลานี้ที่อยู่ในกลุ่มของผู้มีวิจารณญาณมีเรื่องราวที่ถกเหนือกว่าปัญหาโดยทั่วไปของเรื่องบ้านๆวันนี้เราจะมาคุยประเด็นใหญ่ของโลกกันนะครับเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าจะลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพเทคด้านไหนในอนาคตมันจะเกิดเรื่องแบบนี้ได้หรือเปล่าอ่ะวันนี้ผมมีตัวกลั่นจะมาพูดคุยกันด้วยแน่นอนแต่ว่าก่อนจะเจอตัวกลั่นคนที่ตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดผมชวนคุณผู้ชมช่วยปั่นไลฟ์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับเราแชร์กันนิดนึงนะครับเรากดแชร์กันก่อนนะครับวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะครับ800กว่าท่านขอต้อนรับเลยแล้วก็ทักทายคุณวรรณพรคุณซักริยานะครับคุณฉัตรชัยคุณบิ๊กคุงคุณกลยุทธ์นะครับคุณสมเพชรคุณวรวิทย์นะครับคุณเป่งโสปันพิษนะครับแล้วก็คุณกิตติภพคุณศรีตรังเอาหลายคนตอนนี้เข้ามาเดี๋ยวผมจะขอแชร์ก่อนเลยนะครับวันนี้เสียงสดใสเลยเช้านี้ผมมีความสุขจังเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะแชร์ไลฟ์นี้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวนี้ Facebook นี่แชร์ยากขึ้นนะว่าไหมมันดูเรื่องมากมากเลยเข้ามาเนี่ยหาปุ่มแชร์ไม่เจอคุณผู้ชมเห็นปุ่มแชร์ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราแชร์ด้วยกันหน่อยนะครับเพราะวันนี้ผมเข้าจากหน้าอะไรเดียหน้าช่องวิดีโอเราอาจจะต้องไปหาในตัวโพสต์พอเราเห็นในตัวโพสต์ปุ๊บเราก็กดแชร์ได้อ่ะแชร์กันต่อคนละหนึ่งจึ๊กผมยังไม่เห็นปุ่มแชร์เลยเฮ้ยวันนี้ปุ่มแชร์ผมหายวันนี้ผมขอแชร์นะครับวันดีคืนดีก็เอาปุ่มแชร์หายไปนะครับคุณผู้ชมหลายคนมีปัญหาเดียวกันไหม
แชร์กันนิดหนึ่งนะครับสดไปด้วยกันนะครับผมก็อยากให้เพื่อนดูเหมือนกันนะคุณผู้ชมอยากให้เพื่อนดูไหมล่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นการหลอกลวงครั้งยิ่งใหญ่ทั้งนั้นที่บริษัทก็ดูมั่นคงมากๆตั้งแต่ปี1999นะครับย้ำอีกที Wildcard เราไม่ได้โจมตีบริษัทนี้แต่มันเป็นปมปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นในตลาดยุโรปแล้วก็มันเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดใช่ไหมโควิดยังไม่จาง Wildcard มาระเบิดพัวความจริงปรากฏความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนี่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในปี2005และมีมูลค่าตั้ง 2.8 หมื่นล้านดอลลาร์สูงกว่าธนาคารอันดับ1และ2ของเยอรมนีอันนี้ก็เรียกว่านักฆ่าธนาคารอีกบริษัทหนึ่งเลยเพราะว่าฆ่าสำเร็จฆ่าหรือโค่น Deutsche Bank แล้วก็ Commerce Bank ได้และที่สำคัญกำลังกลุ่มความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจยุคใหม่จะไปสู่ยุค Digital Currencyมันจะต้องคุยกับคนคนนี้แหละครับเรื่องการธนาคารการเงินยุคใหม่ไม่มีใครเกินคนนี้แล้วในชั่วโมงนี้คุณท็อปจิรยุทธทรัพย์ศรีโสภาครับจาก bitcup.com สวัสดีครับสวัสดีครับพี่หน่อยสวัสดีคุณท็อปยินดีต้อนรับคุณท็อปอีกครั้งหนึ่งกรุ๊ป CEO ของ bitcup นะครับ bitcup เป็นธุรกิจ tech startup wildcard จะเรียกว่า tech startup ได้ไหมครับเพราะว่าเอาจริงๆก็เกิดมานานแล้วปี1999แต่ก็มีนวัตกรรมมีอะไรมากมายเลยคุณท็อปรู้เห็นอะไรกับเรื่องนี้บ้างเล่าให้เราฟังเพราะเราอยากศึกษาเรื่องนี้ครับได้เลยครับหนึ่งก็ช่วงแรกเนี่ยผมอาจจะเล่าภาพรวมใหญ่ๆให้ทางบ้านเข้าใจนะครับแล้วเดี๋ยวเซสชั่นหลังเนี่ยผมจะลงเป็นไทม์ไลน์เลยครับว่าปีต่อปีเลยว่าบริษัทนี้ตั้งแต่เปิดขึ้นมาเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างนะครับภาพใหญ่ก็คือ Wildcard เนี่ยเป็นบริษัทที่เราเรียกว่า Fintech นะครับก็เป็น Tech Company แต่อยู่ในแคตตากรีที่เราเรียกว่า Fintech คือเป็น Financial Technology นะครับซึ่งเค้าเนี่ยเป็นบริษัทที่คล้ายๆกับเป็น payment processor นะครับทำให้คนคนทั่วโลกเนี่ยสามารถจ่ายบัตรเครดิตแล้วเขาก็จะ process payment ให้นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่มากนะครับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศเยอรมนีก็ได้เลยนะครับเป็นหน้าเป็นตานะครับมีพนักงานเกือบ 6,000 คนนะครับทั่วโลกมีมากกว่าทั้งหมด26ประเทศนะครับถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำเป็นบริษัทที่เติบโตเร็วมากใน12ปีที่ผ่านมามูลค่าเกิน Deutsche Bankเกิน Commerce Bank แบงค์เบอร์1เบอร์2นะครับมูลค่าตลาดเนี่ยน้อยกว่าบริษัท Wildcard แล้วจุด selling point ของเขาก็คือเขาบอกว่าเขาเปิดบริษัทมาเพื่อที่จะเปลี่ยนทั้งโลกเราเนี่ยให้เป็น cashless society คือจะไม่ใช้เงินสดละเงินครับเขาบอกว่าเขามีเทคโนโลยีที่ advance กว่าคนอื่นนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยบริษัทนี้ใหญ่มากจนขนาดเขาเป็นเจ้าของแบงค์ในเยอรมนีด้วยเป็นเจ้าของ Munich Bank เลยด้วยซ้ำไปแบงค์เมืองมิวนิกเลยทีเดียวไม่ธรรมดาครับแต่ที่เขาโตเร็วก็คือเขาโตแบบเป็นการทำเอ็มแอนด์เอคือไปตัดเป็นการซื้อบริษัทแทนที่จะโตของตัวเองเนี่ยเขาไปเทคโอเวอร์บริษัทแต่บริษัทที่เขาเทคโอเวอร์ก็สะบักสะบอมนะครับไม่ได้มีทรัพย์สินที่แท้จริงเขาก็ต้องใส่ในบาลานซ์ชีตของเขาเนี่ยใส่กู๊ดวิลเข้าไปจำนวนกู๊ดวิลนี่สูงมากเลยนะครับซึ่งมันไม่ใช่มีเป็นบริษัทที่มีทรัพย์สินจริงที่เขาไปเทคโอเวอร์สุดท้ายมาเจอว่าเขาแต่งบัญชีนะครับเงิน 1.9 พันล้านยูโรไม่ได้มีอยู่จริงหุ้นก็เลยตกไป 98% นะครับซึ่งเป็นการโกงที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาหลังสงครามโลกนะครับซึ่งตอนนี้เหตุผลที่น่าตื่นเต้นของเรื่องนี้คือเขาหลอกทุกคนเลยครับหลอกแม้แต่กระทั่งกลต.ของเยอรมนีนะครับหลอกแม้แต่กระทั่งซอฟต์แบงค์นะครับนักลงทุนใหญ่ที่ไปลงทุนในธุรกิจของเขานะครับหลอกแม็กแต่กระทั่ง EY นะครับอยู่ใน Top 4 Accounting Firm นะครับแล้วก็หลอกนัก Hedge Fund นักลงทุนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ได้หมดเลยถือว่าเป็นการหลอกที่เนียนมากหลายคนก็เลยยกเคสประเด็นถึงในอดีตว่าความจริง18ปีที่แล้วอ่ะครับมันมี Accounting Firm ทั้งหมด5บริษัทที่เป็นท็อปเค้าเรียกว่า Top 5ไม่ใช่Top 4เมืองไทยนี่เหมือนจะเรียกว่าท็อปโฟเนาะเมืองไทยเราอะเวลาเราจะเอาบริษัทเข้าตลาดเนี่ยจะต้องไปเจอท็อปบิ๊กโฟใช่ไหมที่เขาเป็นบริษัทบัญชีที่กลต.หรือตลาดหลักทรัพย์แนะนำการันตีอย่างนี้ใช่ไหมอารมณ์เดียวกันใช่ไหมแต่ของเขาเนี่ยเป็นท็อป5เมื่อก่อน18ปีที่แล้วทั่วโลกเมื่อก่อน18ปีที่แล้วเนี่ยทั่วโลกมีเป็นท็อป5นะครับแต่บริษัทที่5เนี่ยมันชื่อว่าอาร์เธอร์แอนเดอร์สันนะครับเมื่อก่อนเรามีเป็น EY Deloitte นะครับ PwC นะครับแล้วก็ KPMG ล่าสุดท้ายก็คือ Arthur Anderson อ๋อแล้ว Arthur Anderson ที่ผ่านมาเนี่ย
ครับเข้าไปช่วยลูกค้าในการแต่งบัญชีช่วยบริษัทที่ชื่อ Enron นะครับแต่งบัญชี18ปีแล้วเมื่อก่อนมีบริษัทสุดท้ายกลต.ก็จับได้ใช่มั้ยครับ Enron เป็นบริษัท Energy ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของอยู่ในเป็นบริษัทในอเมริกาสุดท้ายก็เลยถูกฟ้องร้องว่าแต่งบัญชีนะครับแล้วก็แพ้ชั้นศาลก็เลยสั่งศาลให้ไปสั่งว่าห้ามปิดบัญชีให้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อีกนะครับหลังจากนั้นออเดอร์ก็หายลูกค้าก็หายสุดท้ายก็เลยปิดบริษัทไปนะครับเคสนี้ก็เลยตอนนี้คนก็เลยมาตั้งข้อสังเกตว่า EY เนี่ยจะโดนเหมือนกันหรือเปล่าเพราะตอนนี้ซอฟต์แบงค์หรือสมาคมนักลงทุนที่เยอรมนีก็ฟ้องร้องเขานะครับไม่นานมานี้ EY ก็มีข่าวในเรื่องไม่ดีเหมือนกันกับ Luckin Coffee เป็นสาขาที่มาแรงจากประเทศจีนเป็นร้านกาแฟที่มีสาขามากกว่า Starbucks ในจีนนะครับผมไปจีนก็ได้ไปกินก็ดูเหมือนเท่ดีเป็น Specialty Coffee แล้วก็ดูแบบรุ่นใหม่มากๆปรากฏว่าล่าสุดนี่ Luckin Coffee ก็มีปัญหาใช่ครับแต่งบัญชีนะครับทำให้บริษัทมีมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาทในเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็หุ้นก็ร่วงมาหมด 83% ในวันเดียวซึ่ง EY เป็นนักบัญชีให้กับบริษัทนี้เหมือนกันโอ้โหสั่นคลอนก็มากเลยเนาะไปรับทำบัญชีให้เขาเนี่ยเวลาบริษัทเขามีปัญหาบริษัทบัญชีก็จะมีปัญหาไปด้วยเพราะถือว่าให้การการันตีหรือเซอร์ติฟายตรวจสอบบัญชีเขานี่ฉะนั้นถ้าเขามีปัญหาก็แปลว่าคุณเนี่ยไม่ได้เรื่องอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่โลกเป็นโลกเศรษฐกิจยุคใหม่จะมองแบบนี้เนาะครับใช่ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าเป็นไทม์ไลน์ตั้งแต่ตอนต้นนะครับตั้งแต่ตอนเปิดบริษัทเลยของ Wirecard เนี่ยจนถึงปัจจุบันนะครับWirecard เนี่ยเขาเปิดตอนปี1999นะครับเปิดช่วง .com bubble ตอนอินเทอร์เน็ตยุคแรกที่เปิดพร้อม Amazon ใช่มั้ยครับบริษัท .com ซึ่งตอนนั้นเขาก็เปิดเป็น payment processor แต่ตอนนั้นเนี่ยเขาทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ธุรกิจของเขาแทบจะล้มละลายเลยภายในแค่3ปีพอปี2002เนี่ยธุรกิจเขาเกือบจะล้มละลายอยู่แล้วก็เลยมีคนที่ชื่อว่า Marcus Brunn นะครับซึ่งเขาเป็น KPMG consultant นะครับมาก่อนสเต็ปขึ้นมาเป็น CEO แล้วเขาก็รวบรวมเอาบริษัท2อันที่เป็นคู่แข่งกันเนี่ยก็คือ Wirecard กับอีกที่นึงก็คือที่เรียกว่า Electronic Business System เข้ามาร่วมกันแล้วก็กู้สถานการณ์ขึ้นมานะครับแล้วพอปี2005เนี่ยเขาก็วายการ์ดเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับแฟรงก์เฟิร์ตของเยอรมนีแต่ที่ควรจะไฮไลท์ก็คือการเข้าตลาดหลักทรัพย์ของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเข้าแบบแบ็กดอร์นะครับประตูหลังฮะอันนี้ไม่ใช่ชายรักชายนะฮะแต่หมายความว่าแทนที่จะเอาบริษัทเนี่ยยื่นไฟลิ่งตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้องทำ IPO เข้าไปกลับไปเทคโอเวอร์บริษัทมหาชนที่เน่าก็คือเป็นบริษัทมหาชนที่ดำเนินการไปสักพักแล้วพ่ายแพ้จะด้วยตกยุคหรือจะด้วย CEO กรรมการขี้เกียจทำอ่ะก็ไปเทคของเน่ามาแล้วก็มาปรับปรุงมาสางสภาพหนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัทตัวเองแล้วก็กลายเป็นมหาชนได้อันเนี้ยไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมคุณท็อปมันทำได้เพราะว่าตลาดหลักทรัพย์ยอมให้ทำใช่ไหมใช่ครับเขาไปเทคโอเวอร์ครับเขาไปซื้อบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่จะไปไม่รอดอยู่แล้วนะครับแล้วบริษัทที่เขาเทคโอเวอร์คือบริษัทcall center เนี่ยครับและเหตุผลที่เขาทำแบบ back door ก็เพราะว่าเขาจะได้ไม่ถูกเช็คมากนะครับจะได้ไม่โดนกลต.เช็คมากนะครับแล้วบริษัทนี้เนี่ยตอนปี2005ธุรกิจหลักๆคือทำรับ process payment ให้กับ2เว็บไซต์แบบ2ประเภทเว็บไซต์หลักก็คืออันแรกคือเว็บไซต์พนันนะครับเว็บไซต์ที่2คือเว็บไซต์ pornography นะครับหนังโป๊ธุรกิจหลักเผลอๆคุณผู้ชมบางคนอาจจะเคยเป็นลูกค้าเขาก็ได้นะเพราะว่าเขาทำประมวลผลให้ธุรกรรมของการตัดเงินของพวกเนี่ยเว็บพนันหรือเว็บโป๊ต่างๆแต่ว่าอันนี้เราไม่พูดชื่อเพราะว่าเขาบอกทำเยอะไปหมดเป็นเหมือนกลายเป็นผูกขาดได้เลยอ่ะคือมีจำนวนเว็บโป๊ที่เข้ามาให้เขาประมวลผลให้เนี่ยค่อนข้างมากอันนี้ในเชิงจริยธรรมทำธุรกิจมันถือว่าผิดไหมหรือว่าทำได้เพราะว่ายุโรปไม่ได้มองว่าเรื่องนี้ผิดอะไรใช่ครับอันนี้ทำได้ไม่ผิดกฎหมายครับสามารถเป็นเขาก็เป็นบริษัทรับบัตรเครดิตการ์ดนะครับทำให้คนสามารถจ่ายเงินผ่านเขาเนี่ยครับเป็น payment processor ของเครดิตการ์ดได้นะครับทั่วโลกเขาทำหลาย payment process ครับแต่ธุรกิจหลักๆของเขาตอนนั้นเนี่ยก็คือรับ process payment ให้กับบริษัทหรือเว็บไซต์ประเภทพนันหรือ pornography ตอนนั้นครับซึ่งเป็น main business ของตอนนั้นแล้วปี2006เนี่ยเขาเริ่มที่จะขยายบริษัทขึ้นนะครับหลังจากนั้นหลังจากเข้าตลาด1ปีเนี่ยเขาก็ไปซื้อบริษัท XCOM
นะครับและซึ่งเป็นแบงค์ที่มีไลเซนส์นะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อตัวเองว่าเป็น Wirecard Bank นะครับเป็นเขาก็เลยได้รับใบอนุญาตจาก Visa แล้วก็ Mastercard โดยการสามารถที่จะออกบัตรเครดิตให้กับลูกค้าได้ซึ่ง 10X ก็เป็นลูกค้าเขาเขาออกบัตรเครดิตให้กับ 10X คนต้องมีไลเซนส์พิเศษเท่านั้นจาก Visa หรือ Mastercard ถึงจะออกบัตรได้นี่ใบนี้เลยครับแล้วเขาก็สามารถรับเงินแทน on behalf นะครับแทนที่กับร้านค้าต่างๆทั่วโลกได้ครับซึ่งข้อสังเกตก็คือหลังจากที่เขาไป take over แบงค์นี้มาเนี่ยบริษัทเขากลายเป็นลูกครึ่งนะครับ hybrid ลูกครึ่งแบงค์แล้วก็ non bank นะครับ banking and non banking operation มันรวมกันก็เลยเขาก็เลยบังคับให้ผู้ถือหุ้นเขาเนี่ยดูบัญชีพิเศษไม่ใช่บัญชีทั่วไปนะครับงบดุลของเขาเนี่ยจะแปลกไปหน่อยเพราะเขาเป็นกึ่งเป็นลูกครึ่งนะครับแล้วการโจมตีครั้งแรกเนี่ยของบริษัทนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนปี2008นะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นการโจมตีโดยกลุ่มคนที่เป็นนักลงทุนผู้ถือหุ้นที่ประเทศเยอรมนีที่เราเรียกว่าสมาคมผู้ถือหุ้นของเยอรมนีเนี่ยไปโจมตีวายการ์ดว่าหลังจากที่เขาเป็นลูกครึ่งไฮบริดแล้วเนี่ย financial statement หรืองบดุลเขาเนี่ยดูผิดปกตินะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทที่ชื่อว่า EY เนี่ย Ernst & Young เนี่ยเข้ามาเป็นออเดเตอร์ของกลุ่ม Wirecard ครั้งแรกในปี2008นะครับเมื่อก่อนเขาใช้ accounting firm ที่ no name นะครับเป็นบริษัทเล็กๆในมิวนิกนะครับในเยอรมนีแต่พอเกิดการโจมตีครั้งแรกเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยต้องถูก EY เข้ามาเป็นออเดเตอร์ของกลุ่มบริษัทครั้งแรกประมาณ12ปีที่แล้วตอนปี2008หลังจากนั้นเนี่ยกลต.ของเยอรมนีก็ลงโทษนะครับลงโทษกลุ่มสมาคมนักลงทุนเยอรมนีว่าเป็นการปั่นหุ้นนะครับโจมตีโดยการปั่นหุ้นเพราะว่าเขารู้ว่ามี2คนที่โจมตีเนี่ยแอบถือหุ้นวายการ์ดด้วยโดยที่ไม่บอกว่าเขาถือหุ้นไม่ได้บอกกลต.ว่าเขาถือหุ้นอยู่นะครับแล้วปี2010เนี่ยเขาวายการ์ดก็ได้เชิญคนที่ชื่อว่าแจนมาซาเล็กเป็น COO Chief Operating Officer ของกลุ่มแล้วเขาก็ประกาศมีแกรนด์วิชั่นใหญ่ว่าวายการ์ดจะต้องเป็นบริษัทที่ใหญ่มากระดับโลกขยายไปทั่วโลกนะครับปี2010ตั้งแต่คนนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นหลังจากปี2010เนี่ยตั้งแต่ปี2011ถึงปี2014เนี่ยเป็นช่วงที่วายการ์ดระดมทุนจากนักลงทุนผู้ถือหุ้นเนี่ยทั้งหมด500ล้านยูโรแล้วก็เริ่มที่จะซื้อบริษัททั่วโลกนะครับเพื่อที่จะโตแบบก้าวกระโดดโตแบบการผ่านทางอ้อมโดยการซื้อบริษัทเอาเงินมาซื้อบริษัทซึ่งตอนนั้นเนี่ยบริษัทเขาก็โตเร็วมากนะครับเป็นช่วง10ปีที่บริษัทยอดเขาเนี่ยโตขึ้นทุกปีและ EY ก็เซ็นงบนะครับปิดบัญชีให้กับเขาเนี่ยจนถึงปี2017จากปี2008มาถึงปี2017เซ็นงบปิดบัญชีให้ทุกปีนะครับเป็นบริษัทที่กำไรเนี่ยโตขึ้นทุกปีทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นไปถึง2เท่าแล้วพอมาปี2018เนี่ยเป็นครั้งที่2ที่เกิดการฟ้องร้องนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมาจากทีมข้างในนะครับเป็นพนักงานของเขาเองที่มาจากทีม legal เนี่ยนะครับที่เราเรียกว่า internal whistleblower เนี่ยนะครับเข้ามาโดยการฟ้องร้องบริษัทว่ามีการช่อโกงเกิดขึ้นนะครับเขาไปรู้ว่ามีบริษัทตอนนี้วายการ์ดก็เป็นบริษัทที่มีบริษัทลูกเต็มไปหมดเลยทั่วโลกเขาก็ไปเจอว่ามีการผิดปกติผิดปกติของการทำสัญญาระหว่างบริษัทลูกของวายการ์ดในประเทศอินเดียกับซัพพลายเออร์ของอินโดนีเซียซึ่งพอเขาไปถามซัพพลายเออร์ที่ประเทศอินโดนีเซียเขาก็บอกว่าไม่รู้จักวายการ์ดมาก่อนนะครับมีการโอนเงินระหว่างบริษัทลูกกับบริษัทแม่กันเองนะครับสมมติบริษัทลูกเขาที่ฮ่องกงนะครับโอนเงินไปจ่ายลูกค้าของเขาแล้วลูกค้าของเขาเนี่ยก็โอนเงินต่อมาจ่ายบริษัทลูกของเขาที่อินเดียแต่พอเงินเข้าบริษัทที่อินเดียปุ๊บเขาเรคคอร์ดว่าเป็นรายได้นะครับก็เลยทำให้ปั่นกำไรโตอย่างมหาศาลนะครับตอนปี2018แต่ทีนี้ไอ้ internal investigation เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ปิดเรื่องเงียบไปคนพนักงานก็เลยต้องเอาเรื่องนี้ไปบอก Financial Times นะครับสำนักที่ใหญ่มากนะครับสำนักงานของ Financial Times ก็เลยเขียนสตอรี่ของ Wirecard ขึ้นมาแล้วเรื่องก็ใหญ่โตตอนปี2018
ตอนนั้นเนี่ยราคาหุ้นก็ตกลงมานะครับจากช่วง2018เป็นช่วงที่หุ้นของเขาขึ้นสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับของบริษัทขึ้นไปถึงมูลค่าบริษัทของเขาเนี่ย24 บิลเลียนยูโร24บิลเลียน24บิลเลียนยูโรนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีพนักงาน 5,000 กว่าคนนะครับมีร้านค้าทั้งหมด 250,000 ร้านค้าอยู่ในเครือของเขาครับแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่บริษัทไวการ์ดเนี่ยมูลค่าแซงหน้าดอยช์แบงค์แซงหน้าคอมเมอร์สแบงค์ตอนปี2017แต่พอพนักงานเอาเรื่องเนี้ยสตอรี่นี้ไปบอก Financial Times เนี่ยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยตกลงมาอย่างรวดเร็วมากนะครับจนถึง100ต่ำกว่า100ยูโรต่อ1ครับครับกลต.ของเยอรมนีก็เลยสั่งประกาศครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเยอรมนีเลยว่าหยุดห้ามขายหุ้นนี้นะครับเดี๋ยวอันตรายไปกว่านี้แขวนเอาไว้ง่ายแขวนมันครับเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้ไวการ์ดใหญ่เกินไปเดี๋ยวมันจะกระทบเศรษฐกิจโดยรวมของเยอรมนีนะครับปกติกลต.ไม่เคยประกาศว่าห้ามหยุดขายหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมาก่อนนะครับไวการ์ดเป็นตัวแรกในประวัติศาสตร์เยอรมนีเลยนะครับของเยอรมันนะแต่เมืองไทยเรามีพวกประเภทหยุดขายหุ้นน่ะบอกหยุดก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันสวิงมากไปต่ำไปอะไรมันจะเขาเรียกว่าไปเจออลามใช่ไหมไปตัวเขามันสับมันเรียกว่าอะไรคุณท็อปมันจะไปชนซีลิ่งพวกเขาจะหยุดขายเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้นักลงทุนเกิดความสั่นคลอนจะไม่ปลอดภัยกับพวกเขาแต่เนี้ยครั้งแรกในเยอรมนีที่มีการสั่งหยุดขายไวการ์ดครับครับแล้วบริษัทไวการ์ดก็ใช้เทคนิคเดิมตั้งแต่ตอนเขาโดนฟ้องร้องครั้งแรกเขาจำได้ว่าคนฟ้องร้องเขาเนี่ยถูกกตลงโทษว่าปั่นหุ้นนะครับเขาก็เลยฟ้องร้องอีกนะครับฟ้องร้องFinancial Times นะครับกตก็ไป investigate Financial Times ว่าเฮ้ยมันปั่นหุ้นหรือเปล่าให้กับพวก short seller เพื่อที่ราคาหุ้นมันตกแล้วค่อยช้อนอีกทีนักข่าวก็เลยโดนกลต.ของประเทศเยอรมนีเนี่ยสอบสวนไปด้วยแต่นักข่าวก็ไม่ยอมแพ้นะครับก็สารต่อไปว่าที่ทำไมกำไรมันโตขึ้นผิดปกตินะครับสุดท้ายเขาก็บอกว่าพนักงานภายในบอกว่ามีการซื้อขายกันเองโดยการเอาโอนเงินจากบริษัทลูกไปอีกบริษัทนึงแล้วก็เรคคอร์ดเป็นกำไรปลอมแปลงกำไรขึ้นมานะครับก็เลยศึกษาเพิ่มเติมปรากฏว่าทางวายการ์ดเขาก็บอกว่าความจริงบริษัทเขาเนี่ยมีเฮดโค้ชก็อยู่ที่3ที่นะครับมีที่ไอร์แลนด์นะครับหรือเมืองที่ชื่อว่าดูบลินแล้วก็มีที่เยอรมนีแล้วก็ที่3คือที่ดูไบที่มีใบอนุญาตที่ให้ทําธุรกิจมีไลเซนส์นะครับที่เป็น payment processor ได้แต่ประเทศอื่นที่เขาไม่มีไลเซนส์เนี่ยหรือ payment processor เนี่ยเขาจะใช้ผ่านบริษัทพาร์ทเนอร์ที่อยู่ที่ประเทศดูไบที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ที่สิงคโปร์นะครับแล้วประเทศไหนที่เขาไม่ได้มีใบอนุญาตในการทำ payment processor processing ให้เนี่ยเขาจะพาร์ทเนอร์กับบริษัทพวกนี้แล้วเขาเนี่ยจะเป็น infrastructure หลังบ้านนะครับในการทำ payment processor ให้แล้วบริษัทพวกนี้เนี่ยก็จะโอนเป็น commission มาให้เขาซึ่งเขาบอกว่า commission ตรงเนี้ยมันยอดมันสูงมากนะครับ 1.9 ล้านนะครับ 1.9 พันล้าน billion euro นะครับกำไรของเขาทางด้าน Financial Times ก็ไป investigate เพิ่มครับบอกว่าอ้าวแล้วเงินตรงนี้มันอยู่ไหนกำไรมหาศาลเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่เห็นเลยในบริษัทครับเขาก็เลยบอกว่าอ๋อความจริงไม่ใช่ไอ้เงินตรงนี้เนี่ยมันวิ่งเข้าไปอยู่ที่ Escrow Account นะครับเป็นบัญชีกลางนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ใน Unique Bank ด้วยที่เขาเป็นเจ้าของเข้าไปอยู่ใน Escrow Account นะครับเป็นบัญชีกลางที่ใช้ร่วมกันระหว่างสาขาของที่ไอร์แลนด์กับสาขาของดูไบแล้วก็สาขาของเยอรมนีแล้วไอ้ escrow เขาเนี่ยจะมี trustee ที่เป็นคนดูแลเงินจากสิงคโปร์นะครับปรากฏว่าเขาก็ยังหาหลักฐานไม่ได้สักทีว่าเฮ้ยไอ้เงินตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนไอ้ trustee account เนี่ยปรากฏว่าก็เลยเกิด pressure ให้ KPMG นะครับซึ่งเป็นอีก top 4นึงที่อยู่ใน top 4เนี่ยเข้ามา audit ร่วมกับ EY นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ SoftBank เนี่ยลงทุนใส่เงินเข้าไป900ล้านยูโรในช่วงนั้นครับนะครับใช่บริษัทไวครับมาซาโยชิซันเนี่ยอันนี้ถือว่าผิดพลาดไหม
ก็เป็น CEO บริษัท SoftBank นะที่ใช้คำว่าอะไรเดียเอากลุ่มเงินทุนของบริษัทซึ่งค่อนข้างใหญ่เนี่ยเอาไปลงทุนนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแล้วก็ดูเหมือนผิดพลาดหลายครั้งเหมือนกันใช่ครับปีที่ผ่านมานี่เป็นปีที่หนักมากเลยครับของมาซาโยชิซันโดนทั้ง Airbnb โดนทั้ง Uber ใช่นี่มาโดน Wirecard อีกนะครับแล้วก็ VWorld นี่ธุรกิจในเมืองไทยผมก็ได้ยินว่ามี SoftBank มาลงทุนนะเนี่ยนายมาซาโยชิซันเนี่ยมาลงทุนในธุรกิจเทคของเราก็หลายตัวซึ่งก็ยังไม่ได้คืนด้วยความที่มันยังไม่ได้แบ่งบานขนาดนั้นอันนี้ก็ถือว่าสูญเสียให้กับไวการ์ดไปประมาณ900ล้านยูโรจากข้อมูลที่เราได้นะครับก็คือประมาณ 31,000 กว่าล้านบาทค่อนข้างเยอะนะแต่ทำไมซอฟต์แบงค์มีเงินเยอะขนาดนั้นลงทุนผิดพลาดตั้งหลายตัวแต่ยังอยู่ได้คุณท็อปลองแทรกอธิบายเรื่องนี้หน่อยได้ไหมฮะโอ้ซอฟต์แบงค์นี่เขาเป็นกองทุนที่เรียกว่า Venture Capital Fund นะครับ VC แต่เขาไม่ได้ใช้เงินตัวเองในการลงทุนนะครับเขาไประดมทุนอีกทีนึงใช้เงินคนอื่นมาลงทุนนะครับอ๋อแต่เอาความน่าเชื่อถือของบริษัทเขาเนี่ยมาให้นักลงทุนเนี่ยมาลงเงินกับเขาเพื่อจะไปลงทุนในสิ่งอื่นประมาณนั้นใช่ครับแล้วเขาได้เงินจาก Middle East เยอะมากครับประเทศที่ผลิตน้ำมันเพราะว่าประเทศที่ผลิตน้ำมันเขาก็บอกว่าเฮ้ยอีกหน่อยน้ำมันอาจจะไม่มีมูลค่าละเขาต้องเริ่มที่จะลงทุนเพื่อที่จะหา GDP เข้าประเทศในอนาคตนะครับแล้วมาซาโยชิซันเนี่ยจุดขายของเขาคือเขาประสบสำเร็จมากในยุคแรกเขาไปลงทุนในอาลีบาบานะครับแล้วรีเทิร์นแบบมหาศาลเป็นคนแรกๆที่ลงทุนนะครับกับแจ็คมาโอ้สุดยอดเลยต้องยอมรับว่าอาลีบาบานี่เสกเงินให้กับซอฟต์แบงค์ได้อย่างมหาศาลก็เลยเนี่ยแหละมาปั่นต่อแต่ว่าแน่นอนแหละไม่ได้แปลว่าทุกธุรกิจมันจะดีใช่ไหมผมมีทั้งหมดที่คุณท็อปเล่ามานะยังเล่าไม่จบนะคุณผู้ชมแต่ผมนึกถึงหนังเรื่องนี้จำได้ไหมประมาณปลายต้นยุค 2000 Fun with Dick and Jane โดยจิมแคร์รีไอ้นี่ก็คล้ายกันเป็นบริษัทจำลองขึ้นมานะแต่ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาทำเพื่อจะสะท้อนถึงสิ่งที่ Enronบริษัทพลังงานรายใหญ่ของสหรัฐเนี่ยเคยเรียกว่าหักหลังนักลงทุนจำนวนมากเรื่องนี้เอาจริงๆมันน่าจะไม่ใช่เคสแรกและไม่ใช่เคสเดียวคุณท็อปให้ความคำนึงถึงนักลงทุนหน่อยว่าเวลาจะลงทุนต่อไปเนี่ยมันจะจับเท็จหรือมันจะคอยเห็นทรงบริษัทสไตล์ Wirecard หรือ Enron เนี่ยได้ยังไงบ้างครับปกติคุณท็อปมีจุดสังเกตยังไงบ้างกับตัวเองเวลาจะออดิตเนี่ยอย่างเงี้ยเอิร์นแอนด์ยังใช่มั้ยเขาบอกเป็น auditing wild card audit แบบนี้อันนี้เป็นภาพล้อเลียนนะเป็นมีมเฉยๆนะเพื่ออธิบายว่าเนี่ย audit แบบนี้แหละคืออะไรตรวจสอบทุกคนที่เข้ามาแต่เอาจริงๆแล้วมันก็เป็นความน่าเชื่อถือของบริษัทเขาที่ต้องสูญเสียด้วยถ้าเกิดว่าบริษัทที่เขาตรวจสอบมันมีความผิดพลาดเมื่อกี้นี้คุณซินดี้เขียนเข้ามาในแชทนะครับน่าสนใจเขาบอกว่านักลงทุนเนี่ยเชื่อถือบริษัท audit มากกว่าบริษัทนั้นๆคือบริษัทไหนที่นักลงทุนไปลงทุนเนี่ยก็มักจะดูประกอบด้วยว่าออดิตเป็นใครบริษัทที่ตรวจสอบบัญชีเนี่ยคือใครบ้างใช่ไหมเนี่ย people trust the audit firm when investing more than the company itself ครับคุณซินดี้ที่พูดถึงเรื่องนี้เข้ามานะครับเชิญคุณท็อปต่อได้เลยครับครับก็เมื่อกี้อาจจะตอบคำถามเร็วๆนะครับผมพี่หนุ่ยว่าเราจะดูยังไงในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ทางที่ดีก็คือต้องหาดูบริษัทว่าใครเป็นคนปิดงบให้เขาต้องก็คือต้องท็อป4แต่นี่ขนาดท็อป4ก็ยังโดนเพราะฉะนั้นมันอีกด้านนึงก็คือดูทางด้านintegrity ของ management นะครับว่าผู้บริหารเนี่ยเป็นใครคนเขาเป็นมีนิสัยเป็นยังไงนะครับคนส่วนใหญ่จะดูแค่กระดาษนะครับเป็น paper เป็นภาพใหญ่เป็น macro ดูแค่ตัวเลขเป็นหลักโดยที่ไม่ดูเลยว่าผู้บริหารที่ผ่านมาความเชื่อเขาเป็นยังไงในการ run บริษัทนะครับนิสัยเขาทางด้านเสร็จทางด้านหุ้นเนี่ยเขาใช้เรียกว่า scatterbutt นะครับการเข้ามาศึกษาจริงๆนะครับเข้าไปเยี่ยมบริษัทเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารดูตัวตนของเขาเป็นยังไงอันนี้ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมเสริมคุณท็อปนิดหนึ่งให้คุณผู้ชมทราบนะคือบริษัทเนี่ยมันเป็นนามธรรมอ่ะมันเป็นอิฐเป็นปูนเป็นสถานที่อ่ะเป็นกิจการเป็นรูปแบบธุรกิจแต่มันรันโดยมนุษย์ทั้งนั้นแหละจะด้วยเทคโนโลยีที่เขาสร้างมันก็มนุษย์เป็นคนสร้างฉะนั้นมันจึงจำเป็นจะต้องรู้จักไปถึงตัวผู้บริหารด้วยว่ามีความเป็นมาหรือมีนิสัยใจคออย่างไรอันนี้การจะลงทุนต่อไปเราควรจะดูกันถึงขนาดนี้ใช่ไหมเราจะได้ไม่พลาดเนี่ย
เพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนไม่ดีและเข้ามาปั่นด้วยชื่อเสียงที่เขาสร้างได้เพียงดีดนิ้วหรือแม้กระทั่งสั่งสมมายาวนานเหมือนไวคาร์ดไวคาร์ดไม่ได้เพิ่งดังนะคุณผู้ชมไวคาร์ดมีตั้งแต่1999 21ปีแล้ววันนี้แต่ถามว่าดังจริงๆประมาณ12ปีเพราะว่าเขาเข้าตลาดปี2005เนาะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เหมือนกับเริ่มสร้างชื่อเสียงแต่การเข้าตลาดคุณท็อปเล่าแล้วประวัติเพิ่งทราบเหมือนกันแบ็คดอร์เข้าไปเป็นการเข้าประตูหลังฮะไปซื้อบริษัทมหาชนที่อ่อนแอแล้วก็สะสางปัญหาแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อของตัวเองฉะนั้นเอาจริงๆเนี่ยถ้าในทางเทคนิคมันดูเหมือนเป็นบริษัทตัวเขาเองแต่จริงๆมันคือบริษัทเดิมของมหาชนที่เปลี่ยนชื่อมาเหมือนกับบริษัทของเขาเพื่อที่จะรันต่ออันนี้เป็นสิ่งที่กลต.ทุกประเทศก็อนุญาตให้ทำเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่อย่างนั้นนักลงทุนที่ติดอยู่ในบริษัทมหาชนเน่าๆเหล่านั้นหาทางออกไม่ได้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าลงทุนผิดพลาดแล้วทุกอย่างเสื่อมสลายจึงต้องเปิดโอกาสให้มีการทำแบ็กดอร์เพื่อหวังว่าจะมีวีรบุรุษขี่ม้าขาวมาแก้ไขปัญหาในอนาคตอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมคุณท็อปคุณท็อปแข็งไปแล้ววันนี้คุณท็อปเหน็ดเหนื่อยคุณท็อปเล่าเหนื่อยด้วยวันนี้คุณท็อปไหวไหมฮะคุณท็อปแข็งไปเลยผมพูดมากไปหน่อยคุณผู้ชมเอาเป็นว่าตอนนี้ผมอ่านความเห็นคุณผู้ชมที่เข้ามานิดนึงนะครับผมพยายามเปลี่ยนมุมกล้องนะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมฟังได้ยาวนานขึ้นคือผมคิดว่าถ้าผมหันหน้าฟังคุณท็อปเนี่ยน่าจะเป็นมุมมองที่ฟังไปด้วยกับคุณผู้ชมได้นะครับคุณพัฒนพลบอกความรู้ทั้งนั้นเลยนะครับส่วนคุณวรวิทย์น่าสนใจกลต.ไทยควรระวังให้มากในเคสนี้ลองดูนิดหนึ่งอยู่ด้านบนนะครับนี่กลต.ไทยควรระวังให้มากในเคสนี้นะเขียนเข้ามาคุณเอ็ดดี้บอกว่าความรู้เน้นๆเพิ่มความรู้ความเข้าใจตลาดทุนตลาดโลกไม่ได้มีอะไรสวยงามอย่างที่เราเห็นอย่าเชื่อใจใครง่ายต้องตรวจสอบให้รอบคอบและดีกว่าเดิมก่อนลงทุนเสมอคุณท็อปกลับมาแล้วคุณท็อปครับเราให้สติปัญญาในการตัดสินใจในการลงทุนต่างๆเพราะว่ายุคนี้เศรษฐกิจใหม่กำลังจะมาโซเชียลแบงกิ้งกำลังจะเกิดและคุณท็อปเองก็เดินสายพูดเรื่องนี้อย่างมากเหลือเกินนะครับแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมีความเข้าใจถึงการลงทุนในชนิดอื่นๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเงินการธนาคารแบบเดิมอีกหน่อยมันจะมีสกุลเงินดิจิตอลคริปโตเคอเรนซีอะไรอื่นอีกมากมายเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองผิดพลาดในการไปลงทุนจะได้ไม่มีไวคาร์ด2หรือแม้กระทั่งเอ็นรอน8เกิดขึ้นอีกคุณท็อปแนะนำอะไรเราครับในช่วงสัก10นาทีสุดท้ายนี้ครับเชิญได้เลยครับครับก็การที่จะเข้ามาลงทุนอะไรเนี่ยครับคุณต้องเข้าใจมันดีๆนะครับศึกษาดีๆนะครับว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทมีความเป็นมายังไงผู้บริหารเป็นคนยังไงนะครับคือเขาคือใครกันบ้างกลุ่มของผู้บริหารบริษัทนี้มีใครมาแบ็กอัพไหมเป็นอินเวสเตอร์มีชื่อเสียงไหมนะครับอันนี้คือให้ดูภาพหลักของบริษัทแต่ถ้าในสิ่งที่คุณที่จะลงทุนเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจว่าคุณกำลังลงทุนอะไรอยู่นะครับอย่างสิ่งที่วอร์เรนบัฟเฟตต์ก็พูดเนี่ยก็คือคุณควรจะลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจเท่านั้นนะครับสิ่งที่คุณไม่เข้าใจเนี่ยไม่ควรจะลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนว่าสิ่งที่คุณกำลังจะลงทุนคืออะไรนะครับแล้วสิ่งที่ผมแนะนำอีกอย่างนึงก็คืออย่าใช้เงินนะครับอย่าใช้เงินร้อนนะครับให้ใช้เงินเย็นเท่านั้นในการลงทุนอย่าไปกู้เข้ามาลงทุนถูกไหมฮะความหมายคือใช้เงินเย็นคือใช้เงินตัวเองที่มีไม่ใช่การใช้เงินร้อนคือการไปกู้เงินคนอื่นมาลงทุนเพราะว่าถ้าเจ๊งคุณจะไม่มีคืนใช่ครับแล้วบางทีมันก็ต้องใช้เวลานะครับกว่าจะได้ return มาซึ่งถ้าใช้เป็นเงินร้อนเมื่อไหร่เนี่ยสมมติคุณต้องใช้เงินภายใน6เดือน1ปีข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะถูกบังคับให้คุณต้องรีบขายนะครับพูดออกมาขายคริปโตเคอเรนซีออกมาแล้วก็อาจจะเกิด loss ได้นะครับขาดทุนได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นเงินที่เย็นจริงๆที่ไม่ได้ใช้มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคุณนะครับแล้วอย่างที่2ที่ผมแนะนำอีกอย่างนึงก็คือคุณต้องมีสิ่งที่เรียกว่า financial education นะครับครับถ้าคุณไม่รู้ถึงหรือมีความรู้เรื่อง financial education เนี่ยคุณจะลงทุนในที่ไหนก็มีคนล้มละลายหมดทุกวงการไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็มีคนล้มละลายจะลงทุนในตลาดหุ้นก็มีคนล้มละลายจะซื้อทองคำก็มีคนล้มละลายนะครับหรือจะซื้อคริปโตเคอเรนซีมันก็มีคนล้มละลายเพราะฉะนั้น financial education เนี่ย
สำคัญมากเลยว่าคุณต้องลิมิตความเสี่ยงของตัวเองให้เป็นนะครับได้ไม่อย่างนั้นคุณก็สามารถก็ล้มละลายไปมามันเกิดขึ้นกับทุกวงการนะครับครับผมได้เลยผมจะต่อที่คุณชัชยาฮาเกินนะครับเขียนเข้ามาบอกคุณท็อปยังเล่าค้างถึงเรื่อง KPMG เข้ามาออเดตร่วมกับ EY เขาอยากฟังต่ออ่ะยินดีครับผมไม่อยากแทรกอะไรมากผมจะให้คุณชัชยาได้รับสิ่งนี้เดี๋ยวนี้ครับเชิญครับครับหลังจากที่ KPMG เข้ามาออเดตนะครับต่อเนี่ยเขาก็วายการ์ดก็บอกว่าโอ้กำไรที่เขาอินเฟลตมาทั้งหมดเนี่ยนะครับบอกว่ามันเป็นกำไรจากพาร์ทเนอร์คอมพานีที่มาจากที่มาจากดูไบที่มาจากฟิลิปปินส์แล้วก็มาจากสิงคโปร์นะครับแล้วพอ FT หรือ Financial Times เข้าไปดูบริษัทที่ฟิลิปปินส์นะครับปรากฏว่าที่อยู่เนี่ยก็กลายเป็นที่อยู่ของบริษัทรถเมย์นะครับซึ่งไม่ใช่เป็นบริษัทPayment Company จริงๆนะครับเขาก็งงว่าบริษัทเขากลายเป็นวายการ์ดตั้งแต่เมื่อไหร่พาร์ทเนอร์ของวายการ์ดตั้งแต่เมื่อไหร่คนฟิลิปปินส์ก็งงนะครับเป็นการปลอมที่อยู่ขึ้นมานะครับแล้วเงินเนี่ยก็บอกว่าเงิน 1.9 พันล้านดอลลาร์กำไรเนี่ยมันอยู่ที่ escrow account ขอดูหน่อยได้ไหมไอ้ escrow account เนี่ยปรากฏว่า KPMG มา audit เพิ่มก็เจอแค่หลักฐานเดียวนะครับเป็นหลักฐานจาก trustee จากสิงคโปร์ว่ามีเงินอยู่1,000ล้านยูโรซึ่งไอ้หลักฐานเนี้ยก็ไม่ใช่ bank statement นะครับเป็นหลักฐานที่ trustee สร้างขึ้นมานไม่ใช่เป็นบัญชีธนาคารโดยตรงแล้ววายการ์ดก็บอกว่าอ๋อเงินเนี่ยเขาก็ย้ายไป 1.9 พันล้านเนี่ยย้ายไปที่ที่2แบงค์หลักของฟิลิปปินส์ก็คือ BPI กับ BDO เป็น2แบงค์ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์ 1.9 พันล้านนะครับหลังจากนั้นไม่นานข่าวก็แตกเพราะพอติดต่อไปที่แบงค์2แบงค์นี้เขาก็บอกว่าไม่เคยรู้เรื่องอะไรพวกนี้มาก่อนเลยไอ้ 1.9 พันล้านคืออะไรไม่ได้มีอยู่จริงปรากฏว่า CEO ของวายการ์ดก็รีบออกมาประกาศว่าเงินมันเป็นการสูญหายในระบบแน่เลยเดี๋ยวขอศึกษาหา investigate ต่อก่อนนะครับแต่พอ investigate ไปไม่นานเนี่ยบอกว่า CEO ก็ออกมาลาออกบอกว่าความจริงเป็นการช่อโกงทางด้านบัญชีตั้งนานแล้วนะครับที่สะสมมาต้องหลายปีแล้วเงินตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการสูญหายหรอกแต่เป็นการปลอมแปลงมันขึ้นมานะครับหลังจากนั้นหุ้นเขาก็จากจุดสูงสุดเนี่ยใช่มั้ยครับ1หุ้นเมื่อก่อนเนี่ย191ยูโรเลยนะครับลงไปถึงเหลือแค่1ยูโรอ่ะครับลงไป 98% นะครับเศร้าเป็นการช่อโกงที่ใหญ่ที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ของเยอรมนีเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ย EY โดนหนักมากครับตอนนี้โดนทาง SoftBank ฟ้องร้องโดนทั้งกลุ่มผู้ถือหุ้นในเยอรมนีฟ้องร้องเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นเบสิก accounting เลยถ้าใครจบ accounting มาเนี่ยอย่างแรกที่ต้องทำก็คือขอ bank confirmation จะโอว่ามีเงินอยู่จริงไหมคุณจะเชื่อไอ้ trustee ได้ยังไงที่ส่งสกรีนช็อตมาส่งเอกสารมาซึ่ง trustee เนี่ยก็เป็น third party นะครับแล้ว white card ก็เป็นลูกค้าเขาโดยตรงเบสิกที่สุดของ accounting 101นะครับ audit 101เนี่ยก็คือขอจากบัญชีธนาคารโดยตรงว่ามีเงิน 1,000 ล้านอยู่หรือเปล่าขอ bank statement แค่ง่ายแค่นี้ก็เหมือนคุณตรวจเหมือนคุณตรวจสอบเวลาคนโอนเงินเข้าคุณน่ะแล้วคุณดูแค่กราฟิกสลิปอ่ะแต่คุณไม่ได้ส่อง QR code ในสลิปนั้นจริงๆอ่ะถูกไหมคือไม่ได้เช็คกลับเข้าไปที่ข้อมูลต้นทางว่ามันเป็นเอกสารจริงหรือปลอมซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเศร้าว่าทำไมเขาถึงเชื่อได้แล้วนี่ระดับ EY นะ Earn and Young ซึ่งเป็นบริษัท Big 4ของโลกอ่ะคุณท็อปว่าเขาพลาดได้ยังไงทำไมเรื่องง่ายๆอย่างนี้เขาพลาดได้หรือว่าเขาประมาทรู้เท่าไม่ถึงกาญจนบุรีหรือยังไงครับเขาอยู่เมืองนอกนะเขาอยู่ยุโรปมันมีกาญจนบุรีให้เขารู้เท่าไม่ถึงการไหมเนี่ยครับก็ความจริงอันนี้มันเป็น basic accounting เลยครับแค่ขอ bank confirmation นี่มันง่ายมากเลยครับจาก OCBC bank นะครับของสิงคโปร์เนี่ยแต่เขาไม่ขอ3ปีที่ผ่านมาเขารับแต่ไอ้ screenshotจาก trustee สิงคโปร์เนี่ยซึ่งเป็น third party นะครับบางคนก็เลยอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะเหมือนเคส Enron หรือเปล่าที่ช่วยจับมือกับลูกค้าเนี่ยแต่งบัญชีร่วมกันนะครับทางด้าน SoftBank ก็เลยฟ้องร้อง EY เนี่ยว่ามันทำให้เกิดการเสียหายมหาศาลถ้าคุณขอ bank confirmation 3ปีที่แล้วทุกคนก็รู้กันต้องนานแล้วแล้วคนก็ออกมาโจมตีกลต.นะครับบางคนก็ออกมาโจมตีกลต.เจอมาที่บอกว่าเนี่ยวายการ์ดเป็นลูกรักก็เข้าใจว่าวายการ์ดเป็นลูกรักของกลต.เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศ
ว่าเนอี่่ยาเป็นฟินเทคที่จะไปสู้ซิลิคอนวาเลย์ได้นะอครั่บที่าจะมมาูเป็ลนค่าแคมัชนโซสูไซงตี้คือเขาก็คนะงจะไม่อยากให้ล้มอ่ะเพราะว่าถ้ามันยังประคองต่อไปได้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เชิดชูหน้าตาเขาแต่ล่าสุดนะครับผมมีข้อมูลว่าหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของเยอรมันที่ชื่อว่าบาฟินบอกปฏิเสธความรับผิดชอบว่าไวการ์ดไม่อยู่ในความดูแลเพราะว่าจัดอยู่ในหมวดบริษัทประเภทเทคโนโลยีโอ้มีวิธีการตีกันเชียงกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยก็เลยอยากจะถามว่าแบบนี้เนี่ยความหวังของเทคยูนิคอร์นเมืองไทยมันจะสะดุดไหมหรือมีอะไรให้กังวลไหมเพราะว่าเทคยูนิคอร์นก็เหมือนเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ยังไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เดี๋ยวพอไปลงทุนฟันดิ้งกันเยอะๆเนี่ยเอาจริงๆคุณท็อปเองเป็นกรุ๊ป CEO ของ Bitkub ก็เป็นเทคคอมพานีเหมือนกันมีความกังวลอะไรตรงนี้ไหมครับว่าอีกหน่อยนักลงทุนจะไม่ค่อยเชื่อมั่นบริษัทที่ดูเหมือนเป็นเทคโนโลยีนะครับครับอันนี้ก็กระทบเยอะนะครับอย่าง WeWork เนี่ยไม่ต้องรอแค่ Wirecard ครับพอหลังจากที่ WeWork ล้มลงมาเนี่ยSoftbank ที่เขาเจ็บมากเนี่ยปรากฏว่า VC ก็เริ่มตั้งสติกันได้มากขึ้นแล้วนะครับอย่างช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยลงทุนกันแหลกลาน valuation พุ่งกระฉูด WeWork Luckin Coffee นะครับปรากฏว่า 3-4 ปีที่ผ่านมาเกิดเคสทั้งหมดนะครับ WeWork ก็มีปัญหาหลอกลวงนักลงทุนใช่มั้ยครับใช่ใช่ Luckin Coffeeคุณท็อปแข่งไปแล้วคุณผู้ชมคุณท็อปแข่งไปอีกแล้วเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งวันนี้เหมือนเน็ตคุณท็อปเหนื่อยแต่เดี๋ยวเราจะให้โอกาสอีกทีหนึ่งเพราะว่าข้อมูลท็อปน่าฟังครับอ้าวเชิญคุณท็อปต่อเลยครับแข็งอยู่ครับยังแข็งอยู่ครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับเดี๋ยวให้ทีมงานเขาแก้ปัญหาให้คุณท็อปเน็ตยี่ห้ออะไรอ่ะ คุณท็อปสงสัยต้องย้ายที่ไลฟ์มานั่งอยู่ด้วยกันแล้วล่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวต้องมานั่งอยู่ด้วยกันแล้ววันนั้นคุณท็อปก็มานั่งในห้องนี้นะมาคุยเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการทำคอนเทนต์ไปข้างหน้านะครับคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้นะหนุยไลฟ์ขออภัยแบร์ไตไลฟ์ที่ชื่อว่าหนุยทอล์กหนุยโทเนี่ยตั้งใจทำเป็นการเซอร์เวย์เรื่องราวก่อนที่เราจะมอบหมายให้กับทีมโปรดักชันไปผลิตไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าออริจินอลคอนเทนต์นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้1ชั่วโมงในวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เลยแล้วก็เราจะมาทำเรื่องเหล่านี้กันเรื่องไหนเป็นประโยชน์เราจะเชิญแขกท่านนั้นซึ่งเรามั่นใจว่าเขารู้เรื่องเหล่านี้ที่สุดเนี่ยมาทำคลิปเป็นตัวย่นย่อความรู้อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะออกในสัปดาห์ถัดไปฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องCPTPP นะครับหรือเรื่องก่อนหน้านี้อีกตั้งหลายเรื่องเนี่ยนะเรื่องชาใช่ไหมเราเคยทำเรื่องการท่องเที่ยวมั่นใจไทยเที่ยวโปรโมทเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราก็เอามาเป็นกระบวนการในการจะไปเซอร์เวย์เรื่องราวนะครับซึ่งแทนที่เราจะต้องทำเรื่องนี้เป่าๆเปรี้ยวๆกันข้างนอกเราก็มาให้คุณผู้ชมฟังกระบวนการนี้เลยและถ้ามันเป็นการตอบคำถามคุณผู้ชมได้เร็วตรงเวลาหรือทันท่วงทีมันก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมฉะนั้นเราก็เลยเชิญคุณท็อปเข้ามาพูดคุยในตรงนี้คุณท็อปกลับมาแล้วครับคุณท็อปครับเปลี่ยนเน็ตไหมขอโทษจริงๆครับเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจเดี๋ยวไว้วันหน้าพี่จะเชิญมาคุยในห้องนี้เพราะคุณก็มาแล้ววันก่อนเดี๋ยวมาคุยด้วยกันได้ทีนี้กลับมาต่อกันนิดนึงความเชื่อมั่นของเทคสตาร์ทอัพยูนิคอร์นยังคงเป็นความฝันของบริษัทสตาร์ทอัพเมืองไทยเพราะว่าอะไรครับรอบบ้านผ่านเมืองเราเขามีกันหมดแล้วยูนิคอร์นเนี่ยคำว่ายูนิคอร์นนี่ก็คือบริษัทที่เรสฟันได้ถึงจุดที่ใช้คำว่าเป็นหมื่นล้านเนาะคือพอได้เงินมูลค่าประเมินกันได้แบบนี้เขาก็จะเรียกเป็นยูนิคอร์นเนี่ยฮะ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 31,000 ล้านบาททั้งที่ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นยูนิคอร์นคือเป็นม้ามีปีกอะว่ายง่ายติดปีกแล้วบินไปเลยเวียดนามมีแล้วครับบริษัทด้านดิจิตอลคอนเทนต์นะ VNG อันนี้ประเมินมูลค่าได้ประมาณ 50,000 ล้านมาเลเซียมีแล้วครับแล้วเราก็ใช้งานเขาอยู่ Grab ไงครับบริษัท Grab เนี่ยมาจากมาเลเซียทั้งนั้นจริงๆแล้วมีโคฟาวเดอร์เป็นคนไทยเนาะคุณจูนคนสวยเนี่ยก็เป็นโคฟาวเดอร์แต่ก็ถือว่าบริษัทสัญชาติมาเลเซียสิงคโปร์มี C ก็เป็นเจ้าของบริษัทนี่ไงเกมกาลีน่านี่ไงนี่แหละคือ C ซึ่งเดิมกาลีน่าก่อนหน้านั้นก็เป็นพาร์ทเนอร์ของคุณท็อปอยู่ณเวลานี้ก็คือคุณต้นสกลก่อนบริษัท Play Inter ก่อนที่จะแปลงสภาพกลายเป็นบริษัทใหญ่ยักษ์ที่ชื่อว่า C ซึ่งเป็นด้านเกมและอีคอมเมิร์ซรายใหญ่เป็นเจ้าของทั้งกาลีน่าและ Shopee
รวมถึงแอป AirPay นะฮะเป็น wallet จ่ายเงินตอนนี้มูลค่า IPO ไปแล้ว 153,000 ล้านบาทส่วนฟิลิปปินส์ก็มี Revolution Precraft อันนี้เป็นบริษัทดีไซน์ดะบ้านนะฮะเป็นแพลตฟอร์มด้านการออกแบบบ้านนะครับแล้วก็อินโดนีเซียมีหลายบริษัทเลย Gojek ซึ่งตอนนี้เมืองไทยคือ Get ประกาศเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยนะครับล่าสุดการดำเนินงานของ Gojek ในเมืองไทยจะไม่ใช้ชื่อ Get อีกต่อไปแต่จะเปลี่ยนเป็นชื่อ Gojek เพื่อให้เหมือนที่อินโดนีเซียด้วยซึ่งอันนี้บอกตรงๆนะเราคงต้องมาสร้างความคุ้นเคยกับชื่ออีกพักใหญ่ๆเพราะว่าที่เข้ามาตอนแรกไม่ใช้ชื่อ Gojek ก็เพราะว่ากลัวว่าในเชิงการ pronounce ชื่อจะทำให้คนรู้สึกว่ามันไม่พรีเมียมก็เลยเปลี่ยนจาก Gojek เป็น Get แต่ตอนนี้ตัดสินใจกันยังไงไม่รู้ล่ะเอาเป็นว่าอยากใช้ชื่อนี้จะดำเนินการใหม่ภายใต้ชื่อ Gojekเดือดร้อนไรเดอร์นะครับเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนเสื้ออีกนะครับเพราะว่าเสื้อสีเขียวเดิมนี่ใช้แล้วก็อาจจะต้องไปเปลี่ยนใหม่อีกทีนึงและยังมีบริษัทอื่นๆอีกนะครับก็คือ Traveloka ซึ่งอันนี้ก็ดีมากๆแล้วก็รวมไปถึงTokopedia แล้วก็อะไรนะ Bukalapak อันนี้ไม่รู้ด้านอะไร e-commerce แต่ว่าออกเสียงไม่แน่ใจคุณท็อปครับคุณท็อปแข็งไปอีกแล้วเอาเป็นว่าเราให้ดูหน้าจอก่อนว่านี่แหละคือยูนิคอร์นประเทศไทยเนี่ยก็รอมานานแล้วนะว่าจะมียูนิคอร์นแบบนี้เกิดขึ้นเราก็อยากให้มันมีบริษัทอย่างโอมิเซอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็เรสกันไปในระดับหลายพันล้านละนะฮะหรือแม้กระทั่งบิตคัพซึ่งวันนี้คุณท็อปจิรายุทธก็เป็นกรุ๊ป CEO อยู่มันมีความเป็นไปได้ไหมคุณท็อปจิรายุทธที่เราจะมีบริษัทแบบยูนิคอร์นเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราหลังจากที่มันมีวิกฤตการไวการ์ดซึ่งอาจจะสร้างความสั่นคลอนให้กับนักลงทุนบ้างครับครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทในเมืองไทยนะครับยังไม่กำไรกันนะครับสตาร์ทอัพในเมืองไทยแต่ที่เราลงทุนได้มากนะครับมากๆเลยเนี่ยในบ้านเราก็คือมีอยู่2บริษัทหลักๆก็คือมี 2C2P นะครับที่เราลงทุนไปได้52ล้านดอลลาร์นะครับในปีที่ผ่านมากับล่าสุดโอมิเซ่นะครับที่เราลงทุนไปได้2,400ล้านบาทนะครับจากที่มี SCB Bank ก็เข้าไปลงทุนนะครับอันนี้บริษัทของคุณจุนแล้วก็คุณดอนเก่งมากๆเลย2คนนี้ครับครับแต่บริษัทส่วนใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้ที่เป็น Tech Startup เนี่ยเน้น Revenue เน้นโต Revenue เป็นหลักนะครับคือโตรายได้แต่กำไรยังติดลบนะครับถ้าไปดูใน DBD เนี่ยส่วนใหญ่บริษัทยังขาดทุนกันอยู่นะครับยังแล้วก็ยังไม่มียูนิคอร์นถ้าลองดูอย่างโอบิเซ่เนี่ยที่เขาลงทุนไปได้ 2,400 ล้านเนี่ยถ้าตีเฉลี่ยว่าทุกๆรอบที่เขาลงทุนเนี่ยเขาต้องให้แลกกับประมาณ 20% ของบริษัทเนี่ยมูลค่าเขาก็อยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านนะครับบาทก็น่าจะอีกนะครับประมาณ 1/3 ของยูนิคอร์นนะครับเข้าใจเพราะมันต้องมีสัก 30,000 ล้านคือ 1,000 ล้านเหรียญถึงจะเรียกว่าเป็นยูนิคอร์นได้ครับแต่ส่วนตัวผมไม่รู้นะครับว่ามูลค่าเขามูลค่าบริษัทเท่าไหร่แต่ถ้าตีเราเร็วว่าทุกรอบเนี่ยเวลาเราลงทุนเนี่ยบริษัทต้องเสียแลกกับประมาณ 20% ของบริษัทเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ10,000ล้านนะครับก็อีก 1/3 แต่ก็น่าจะใกล้กับความเป็นยูนิคอร์นมากที่สุดในเมืองไทยตอนนี้ก็คือมีโพเมโลมี 2C2P แล้วก็มีโอมิเซ่ว้าว3บริษัทเนาะ 2C2P นี่ก็เป็นเบื้องหลังจัดการเรื่องบัตรเครดิตเหมือนกันการชำระเงินออนไลน์เหมือนกันขอโทษที่ต้องอ้างอิงก็คล้ายๆ Wirecard นั่นแหละเพราะว่า Facebook เนี่ยก็ใช้ 2C2P อยู่เวลาที่เราจ่ายเงินเป็น Facebook Pay แม้กระทั่งการกดผ่านบัตรเครดิตแพลตฟอร์ม Facebook เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยใช้ 2C2P นะครับเป็นบริษัทไทยที่เจ้าของเป็นคนพม่าที่เก่งมากนะใช่มั้ยบริษัทนี้นี่สุดยอดนะเออเค้าเป็นคนพม่านะแล้วเค้าก็แบบเป็นพม่าวิชาการน่ะเป็นพม่านักคิดน่ะแล้วเขาก็มาอยู่ในเมืองไทยมานานแล้วนะแล้วก็ถือว่าดีอ้าวแล้วบิตคัพของคุณท็อปเป็นไงบ้างบิตคัพมีโอกาสจะเป็นยูนิคอร์นไหมตอนนี้คาดหวังไว้ยังไงฮะก็คาดหวังครับแต่ก็ต้องโตกว่านี้อีก10เท่าอ่ะครับทางด้านของกำไรแล้วก็รายได้นะครับบริษัทเราต่างบริษัทอื่นครับคือตรงที่ว่าเรารันบริษัทแบบกำไรทุกเดือนเราไม่เน้นขาดทุนนะครับอาจจะเหมือนรุ่นที่แล้วนิดนึงนะครับเราลงทุนก็จริงแต่เราตั้งแต่เปิดบริษัทมานี่ยังไม่ได้ใช้เงินนักลงทุนสักบาทเลยนะครับเราไป117ล้านก็ยังไม่ได้ใช้เงินสักบาทจากนักลงทุนวันนี้เงินในแบงก์มีมากกว่าที่ระดมทุนมีต่างกับบริษัทที่เน้นโตแบบกำไรเน้นโตแบบรายได้ไม่เน้นกำไร
เหมือนผมถามคำถามถูกใจมากเลยคุณท็อปอวดล่ำอวดรวยทันทีแต่เป็นว่าอันนี้คือบริษัทที่เทรดคริปโตเคอเรนซีเป็นกระดาน exchange ใช่ไหมครับเป็นกระดานแลกเปลี่ยน bitcup.com เนี่ยเห็นว่าวันหนึ่งนี่มีคนเทรดอยู่ประมาณ700ล้านบาทขนาดนั้นเลยเหรอฮะตอนนี้คริปโตเคอเรนซีมันไปขนาดนั้นแล้วใช่ครับยอดเทรดอยู่ที่ประมาณ700ล้านบาทต่อวันนะครับเงินเข้าออกที่โอนเข้าออกกันเนี่ยอยู่ประมาณ 4,000 ล้านต่อเดือนนะพี่โอนผ่านบริษัท bitcup ตอนนี้แล้วก็คอนโทรลประมาณ 90-95% ของ market share ในเมืองไทยนะถ้าใครคิดถึง Bitcoin ก็จะต้องคิดถึง Bitcup เป็นส่วนใหญ่ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้เรานะครับแต่อย่างที่2ที่แตกต่างบริษัทเราแตกต่างกับบริษัทอื่นก็คือเราไม่ได้เป็นลูกครึ่งครับสังเกตว่า Pomelo ก็ลูกครึ่งนะครับ Pomise ก็ลูกครึ่งคือ C2P ก็ลูกครึ่งก็คือผู้ก่อตั้งก็ไม่ใช่คนไทย 100% ถูกมั้ยครับก็มี Pomise ก็ลูกครึ่งญี่ปุ่นนะครับจุนแต่ก็เป็นญี่ปุ่นกับไทยคุณดอนเนี่ยคนไทยแล้วก็คุณจุนคนญี่ปุ่นครับครับเป็นลูกครึ่งหรืออย่างคุณท็อปคุณท็อปกับคุณต้นสกุลกรนี่คือไทยแท้แน่นอนโอเคครับไทยแท้จิ๋วอ๋ออันนี้ก็ลูกครึ่งเหมือนกันนะเนี่ยแล้วไงต่อฮะซึ่งสังเกตนี่ครับพอเกิดพวกวายการ์ดเกิดพวกวีเบิร์กขึ้นมาเนี่ยนักลงทุนจะเริ่มเปลี่ยนมุมมองแล้วน่าจะมองบริษัทที่เน้นรันแบบกำไรมากขึ้นละไม่ใช่เน้นแบบรายได้อย่างเดียวแล้วโตเร็วนะครับซึ่งก็จะมองบริษัทที่โตแบบระมัดระวังมากขึ้นมั่นคงมากระมัดระวังโดยที่ไม่เบิร์นเงินนะครับผมว่านี่น่าจะเป็นเทรนด์ถัดไปที่สตาร์ทอัพที่จะต้องระดมทุนได้เนี่ยในอนาคตเนี่ยต้องโชว์กำไรไม่ใช่โชว์แค่รายได้อย่างเดียวละจากที่ผ่านมาประสบการณ์นักลงทุนก็เข็ดเหมือนกันจากวายการ์ดทั้ง Airbnb ทั้ง Luckin Coffee ทั้ง WeWork นะครับแล้วแต่ผมว่าในผลหลักๆเลยที่เมืองไทยยังไม่มียูนิคอร์นนะครับพี่หนุ่ยก็คือรัฐบาลมีมุมรัฐบาลของเราเนี่ยมีมุมมองที่แตกต่างจากรัฐบาลประเทศอื่นนะครับมีคำพูดหนึ่งที่ผมชอบมากเลยครับเขาบอกว่าการมาของไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการพัฒนาเทียนไขอย่างต่อเนื่องนะครับมันมีข้อแตกต่างนะครับระหว่างคำว่า innovation กับคำว่า disruption นะครับ innovation เนี่ยมันคือการพัฒนาสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นทีละนิดนะครับอันนี้ innovation แต่ disruption เนี่ยมันคือการคิดค้นสิ่งใหม่เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำแล้วพอสิ่งใหม่มันออกมาเนี่ยมันมาแทนที่สิ่งเก่าได้เลยและทำงานที่ดีกว่าสิ่งเก่าได้หลายเท่าตัวอันนี้เราเรียกว่า disruption เพราะฉะนั้นไฟฟ้ามันคือ disruption นะครับถ้าเรามานั่งคิดเทียนไขจากเทียนไขเนี่ยคนที่สร้างเทียนไขที่เก่งที่สุดทั้งชีวิตเนี่ยให้เขามาคิดคนไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ต้องคิดแบบเอาเทียนไขที่ใหญ่ขึ้นที่จุดเทียนได้นานขึ้นเขาไม่มีทางคิดคนไฟฟ้าได้มันต้องเปลี่ยน DNA เปลี่ยนวิธีคิดนะครับแต่ประเทศไทยสนับสนุน innovation ไม่ได้สนับสนุน disruption สนับสนุนผู้เล่นใหญ่ๆที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วแล้วก็หวังว่าวันนึงผู้เล่นใหญ่ๆเนี่ยที่สร้างเทียนไขมาทั้งชีวิตเนี่ยจะผลิตไฟฟ้าเป็นในขณะที่ประเทศอื่นเขาเข้าใจว่า disruption มันต่างกับ innovation อย่างยูนิคอร์นสังเกตนะครับที่โชว์ในสไลด์เมื่อกี้เนี่ยยูนิคอร์นส่วนใหญ่เลยจะถูกแบ็คโดยรัฐบาลโดยเฉพาะที่จีนเนี่ยครับ WeChat Alipay FinTech Unicorn นี่รัฐบาลสนับสนุนหมดนะครับแต่เมืองไทย mindset ของรัฐบาลเราคือสนับสนุนบริษัทใหญ่ผู้เล่นเทียนไขนะครับ teenager บริษัทเด็กรุ่นใหม่ที่พยายามจะสร้างไฟฟ้าไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่หรือถ้าใช้มองภาพให้ทุกคนทางบ้านเห็นง่ายๆเนี่ยว่าในอนาคตเมืองไทยจะเป็นยังไงนะครับให้มองว่าทั้งโลกเป็นแค่หมู่บ้านหนึ่งให้เข้าใจง่ายๆหมู่บ้านหนึ่งแล้วเมืองไทยเป็นเหมือนบ้านหลังนึงในหมู่บ้านนี้นะครับแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ได้ยินมาว่ามีคนคิดคนไฟฟ้าได้แล้วนะครับปรากฏว่าบ้านเราเนี่ยผู้ใหญ่บ้านคนนี้วิ่งไปหาคนแก่ที่เก่งมากในการผลิตเทียนไขมาทั้งชีวิตบอกว่าช่วยผลิตไฟฟ้าหน่อยเดี๋ยวฉันสนับสนุนในขณะเดียวกันก็มีเด็กที่อยู่ในบ้านหลังนี้เหมือนกันเนี่ยพยายามจะคิดคนไฟฟ้าแต่รัฐบาลบอกว่าถ้าใครคิดคนไฟฟ้าเมื่อไหร่เนี่ยโดนจับเข้าคุกผิดกฎหมายถ้าใครมาสร้าง Grab นะครับเข้าคุกแน่นอนในเมืองไทยถ้าใครมาสร้าง LINE นี่ผิดกฎหมายติด Legacy Law นะครับกฎหมายในอดีตทั้งหมดเลยทำไม่ได้นะครับต้องมาจากผู้ใหญ่ต้องมาจากคนแก่เท่านั้นที่เป็นเด็กเทียนไขที่เก่งมากนะครับในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาเข้าใจเขาไม่สนับสนุนคนแก่เขาสนับสนุนคนรุ่นใหม่เลยเปลี่ยน DNA คิดคนไฟฟ้าเลยบ้านเราบ้านเรากลัวคนแก่ตายไงหมายความว่ากลัวคนแก่แบบเหี่ยวเฉาอ่ะก็เลยดูแลเป็นสังคมผู้สูงอายุอ่ะจริงๆคนแก่ควรจะกลับบ้านเลี้ยงหลานใช่ไหมไม่เขาบอกว่าไม่ได้
ปล่อยคนแก่แบบนี้กลับไปบ้านเลี้ยงหลานเนี่ยกรรมจะตกอยู่กับหลานเขาพูดเป็นตลกเป็นโจ๊กผมอ่านออนไลน์มาบอกเนี่ยไปว่าๆเขาว่าไล่ไปกับเลี้ยงหลานเนี่ยถามหลานเขายังว่าอยากถูกเลี้ยงโดยคนแก่แบบนี้ไหมก็บอกคนละแบบกันอ้าวแต่ anyway สังคมมันก็ต้องพลวัตค่อยๆนวดค่อยๆปั้นกันไปนะครับอันนี้ไม่ได้มองในเชิงผลประโยชน์การเมืองใดแต่ว่าเพื่อให้เข้าใจว่าโลกมันกำลังหมุนด้วยสปินนิ่งราวที่เร็วกว่าเดิมมากพลวัตมันปรับเร็วมากจากการที่มันมีเรื่องของเทคโนโลยี disruption เข้ามาฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็คงต้องหาวิธีการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นในบ้านเราเร็วที่สุดอ่ะปิดท้ายคำถามสุดท้ายท้ายสุดตอนนี้คนชมคุณท็อปเข้ามาเยอะมากเลยเพราะว่าคนก็ชอบฟังคุณท็อปนะผมทำแบร์ไตมาหลายปีผมก็ค้นพบว่าคุณท็อปเป็นแขกรับเชิญในช่วงเวลานี้ที่คนดูอยากฟังที่สุดผมก็ปล่อยให้คุณท็อปได้พูดยาวเต็มที่เลยผมจะถามคำถามสุดท้ายคุณท็อปด้วยไวการ์ดที่เกิดขึ้นณเวลานี้ด้วย Luckin Coffee นะเคสร้านกาแฟของจีนหรือจะ WeWork หรือจะก่อนหน้าย้อนไป Enron นู้นเลยในความเป็นกรุ๊ป CEO ที่กำลังสร้างความเชื่อมั่นของบริษัทตัวเองในด้านของเทคโนโลยีใหม่คุณเป็นคริปโตเคอเรนซีคุณเป็นบล็อกเชนคุณเป็นกระดานการ Exchange ซื้อขายแล้วคุณก็อยากจะ Raise Fund และโตต่ออีก10เท่าอันนี้คุณพูดเองจรรยาบรรณที่กรุ๊ป CEO ของบริษัท Tech Company ยุคใหม่ๆต้องมีที่คิดว่ามันเป็นบทเรียนสำคัญที่เราได้จากไอ้เคสการหลอกลวงระดับโลกเนี่ยที่มันจะสะท้อนกลับมาที่เราและทำให้เราพัฒนาตัวตนให้ดีขึ้นเนี่ยคืออะไรครับครับที่สำคัญเลยคือการ treat คนให้ถูกต้องนะครับอย่าคดโกงrun บริษัทบนความเป็นจริงนะครับซึ่งพยายามจะเน้นนะครับ compliance program โดยเฉพาะบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการเงินนะครับพี่หนุ่ยเราไม่ใช่บริษัทที่เปิดขึ้นมาเพื่อที่จะขายเสื้อยืดออนไลน์ไม่ใช่เราถือเงินลูกค้านะครับ 4,000 ล้านเนี่ยมีเงินของลูกค้าเนี่ยเพราะฉะนั้นหน้าที่เราเนี่ยต้องนะครับปิดบัญชีอะไรทุกอย่างถูกต้องนะครับตัดอยู่ในเราต้องใช้บริษัท accounting firm ที่อยู่ใน top 10ที่ก.ล.ต.อนุมัติไม่ใช่ accounting firm เล็กๆธรรมดานะครับยิ่งถ้าบริษัทไหนใช้ top 4ได้เนี่ยก็ยิ่งดีนะครับแล้วที่สำคัญเราก็มีการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดนะครับมี transparency โชว์ทุกคนนะครับพยายามส่งงบให้ตรงเวลาตลอดนะครับคุยกับทางก.ล.ต.นะครับมีการสื่อสารกับทางลูกค้านะครับว่าเวลาเกิดโควิดอะไรเนี่ยก็ต้องควรจะเขียนบล็อกแล้วว่าอธิบายซิทูเอชั่นเพื่อที่จะไม่ให้ใครตกใจนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเราควรจะรันบริษัทแบบมั่นคงค่อยๆโตบนกำไรเหมือนคนยุคที่แล้วครับที่เขาเอาเงินจากกำไรมารันไม่ใช่เอาเงินเน้นเร่งความเร็วแล้วก็ขาดทุนไม่ใช่เป็น stableคุณท็อปยอมรับว่าคนรุ่นก่อนนักธุรกิจที่มีจรรยาบรรณทำตัวอย่างที่ดีมาให้แล้วฉะนั้นจะไม่หวือหวาจะอยากใช้การลงทุนเพื่อให้ได้กำไรไม่ใช่การเบิร์นเงินลงทุนไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่านั่นคือมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของบริษัทอันนี้ถือว่าไม่ยั่งยืนและอาจจะกลายเป็นไวการ์ด2ได้ถูกไหมฮะใช่ครับซึ่งมันคือเบสิกของตลาดหุ้นเหมือนกันครับการที่เราจะลงทุนในบริษัทไหนเนี่ยเราก็ต้องดู DE ratio แล้วว่าห้ามจะสูงเกิน 0.5 แปลว่ามันไม่ leverage เกินไปไม่กู้มา run ธุรกิจบนกำไรใช่ไหมครับดู PE PEG พวกนี้ครับว่าต้องโตอย่างมั่นคงนะครับบริษัทนอกตลาดก็ต้องใช้ไอเดียเดียวกันการ fundamental ต้องคล้ายๆกันแต่ที่แตกต่างกับบริษัทที่แล้วนะครับนิดนึงก็คือเราต้องหาตรงกลางให้ได้ครับยุคที่แล้วเนี่ยก็เน้น conservative มากๆนะครับโตช้ามาก compliance สูงมากนะครับยุคใหม่ก็เน้นความเร็วเหมือน Facebook นะครับ move fast break things นะครับขยับเคลื่อนให้เร็วที่สุดไม่ค่อย care regulation โดน Washington DC มาฟ้องร้องเต็มไปหมดโดนปรับหลายพันล้านก็ไม่สนใจ Mark Zuckerberg ก็ไม่สนใจผมว่าบริษัทยุคใหม่ควรจะอยู่ตรงกลางครับระหว่าง compliance กับ innovation นะครับซึ่งมันต้องสร้างสะพานเชื่อมให้ได้ว่าคุณต้องไม่ขยับเคลื่อนช้าเกินไปเหมือนบริษัทยุคที่แล้วที่มี compliance จ๋าเหมือนแบงค์ที่กว่าจะทำอะไรได้เนี่ยขยับเคลื่อนช้ามากเลยเพราะว่า compliance หนักมากในการตรวจสอบทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรจะinnovation เกินไปจนไม่สนใจเรื่องความมั่นคงของบริษัทต้องมี compliance program ทุกอย่างพร้อมเพราะฉะนั้นหน้าที่ของ CEO รุ่นใหม่เนี่ยคือต้องหา
สวีทสปอตตรงกลางให้ได้ระหว่าง compliance กับ innovation นะครับต้องหาบาลานซ์ให้ได้ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการ run บริษัทยุคใหม่นี่นะแล้วก็เวลาจะลงทุนในบริษัทไหนอย่างไรข้อมูลเป็นสิ่งที่ไม่โกหกกันคุณสามารถจะตรวจสอบข้อมูลที่ปัจจุบันนี้เป็น open data หมดแล้วครับบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์ถึงจะรู้ว่าเขามีผลประกอบการยังไงคุณเข้า credence.co ของคุณป้อมภาวุฒิเนี่ยผมตอนนี้สนุกมากผมบอกเลยผมสนุกกับเว็บ credence มาก creden แล้วก็ .co เนี่ยนะครับคุณใส่ชื่อบริษัทจำกัดอะไรก็ได้ในประเทศนี้คุณเห็นงบการเงินเขาหมดคุณรู้หมดว่าใครทำอะไรอย่างไรแล้วมันทำให้เวลาเราคุยกับใครนะแล้วเราแบบเหมือนเจอกันครั้งแรกอ่ะเราอยากจะประเมินความเสี่ยงอ่ะว่าเป็นยังไงเนี่ยคุณกดเข้าไปในนี้ข้อมูลตรงนี้ไม่โกหกสามารถจะเห็นหมดนะพิมพ์ชื่อบริษัทอะไรก็ได้แล้วก็กดค้นหามันก็จะขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ Open Data เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นในเขาเรียกว่าในโลกยุคใหม่เนาะสามารถจะดึงข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมาเปิดเผยได้นะครับยังไงเดี๋ยวไปดูกันเองแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณท็อปมากจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภานะครับกรรมการผู้จัดการและกรุ๊ป CEO ของบริษัทบิตคับจำกัดซึ่งมีอยู่3บริษัทด้วยกันนะเวลานี้นะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคริปโตเคอเรนซีนะครับวันนี้ดีใจที่คุณท็อปมาสรุปให้เราฟังเรื่องไวการ์ดแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราเอาเสียงนี้ไปลงเป็นพอดแคสต์อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถจะฟังต่อได้ในรูปแบบพอดแคสต์จะมีการทริมมีการตัดเสียงที่ไม่พึงประสงค์ออกแล้วก็คุณผู้ชมก็ฟังได้ตั้งแต่สักประมาณวันจันทร์เย็นๆเป็นต้นไปนะครับส่วนคลิปนะครับถ้ามีประเด็นอื่นเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะทำเป็นคลิปที่อาจจะน่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมที่มาทีหลังก็ได้นะครับแต่วันนี้1ชั่วโมงเต็มอิ่ม 11:11 น.ลาตรงนี้สวัสดีครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับสนับสนุนรายการโดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดคุณผู้ชมครับคุณชอบคอนเทนต์ของเราจริงๆใช่ไหมครับคงไม่เชยเกินไปถ้าจะขอว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ Subscribe ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ